คครับตอนนี้เราอยู่กับพาร์ทพิเศษนะครับอยู่กับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทีละคนกันก่อนเลยดีกว่าครับโอเคครับนี่คือพี่เสือนะครับพี่เตอร์พินแมนนะครับสวัสดีครับอันนี้คือพี่บอมนะครับจากแบงคอกฮอตลอดคัสตอมโชว์นะครับผมก็อันนี้พี่เสือเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นมือพินอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้พี่บอมนะครับทางเวลสปินไม่เคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์มากนะครับแต่เดี๋ยวเราให้พี่บอมพูดถึงงานก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาพูดถึงพี่เสืออีกทีนึงครับโอเคครับก็ปีนี้นะครับแบงคอกฮอตลอดของเราก็เป็นปีที่4แล้วนะครับที่เราได้กลับมาจัดอีกครั้งนึงหลังจากที่เราหยุดไป2ปีเพราะว่าโควิดนะครับปีนี้ก็อยากที่จะเชิญชวนให้กับทุกคนนะครับที่กำลังอัดอั้นนะครับออกมาละวาดกันครับออกมาละวาดกันในงาน Bangkok Horror Custom Show นะครับที่เราจัดสรรพื้นที่เอาไว้ให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ทั้ง2ล้อและ4ล้อนะครับมากันเลยครับ4 5 6พฤศจิกายนนี้ครับอันนี้จัดที่ไหนครับพี่จริงๆแล้วเราใช้ชื่อว่า Secret Safe House Secret Safe House นะครับแต่ว่ามันก็คือโกดังสีข้าวนะครับอยู่ตรงเส้นลาดบุรณะครับเห็นได้ข่าวว่าบรรยากาศน่าจะดีเพราะติดน้ำเลยติดริมน้ำเลยครับริมน้ำเจ้าพยาครับอันนี้ก็ไม่ร้อนแน่นอนนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนครับปีนี้บอกเลยว่าเราชิลๆสบายสบาย3วันเต็มๆครับ3วันครับเป็นครั้งแรกในโซนอาเซียนเลยสำหรับงานฮอตลอดที่ประเทศเราเป็นประเทศแรกที่เราจัดถึง3วันนะครับเป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงงานโปสเตอร์เกี่ยวกับงานเชิญชวนอ่ะพวกโปสเตอร์งานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับฮอตลอดเพราะว่ามันแต่ละปีมันค่อนข้างมีดีเทลมีรายละเอียดค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวให้พี่บอมบอกก่อนว่าพวกโปสเตอร์งานปีแรกนี่คือใครเป็นคนออกแบบพี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเราเองนะครับก็มูนาย BJK นะครับทั้งปี1และปีที่2อ๋อปี1ปี2ก็คือจะใช่ใช่ก็เป็นมูนายเลยนะครับของแล้วก็พอมาปีที่3ก็ยานแม่ของเราครับก็ลงมานี่ครับเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวเสกให้นะครับรวมไปถึงโลโก้ด้วยเลยตอนนี้คือก็เป็นทางไวแมนนะครับมิสเตอร์อิชินะครับก็เป็นคนจัดการให้ล่างออกมาได้อย่างแบบโอ้โหปีนั้นก็เรียกได้ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังพูดถึงกันอยู่นะครับคนก็ยังหาโปสเตอร์อันนี้อยู่ครับครับผมปีล่าสุดครับพี่แล้วปีล่าสุดปีนี้ใครออกแบบครับพี่โอ้โหแม่พูดกันอย่างนี้เราไม่ได้นั่งอยู่นี่เขานั่งอยู่ด้วยหรือเปล่าครับพี่ถามเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็อยู่เอางี้เลยก็นี่เลยฮะคือปีที่3ของเราเป็นไวแมนปีนี้ครับพินแมนเบื้องหลังของความสำเร็จของรถสวยๆที่วิ่งอยู่ในบ้านเรานะครับคือคนกลุ่มนี้แล้วพี่แมวรู้สึกว่าเนี่ยเขาคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับแล้วทำไมล่ะเราถึงจะไม่ผลักดันให้กับพี่น้องในวงการของเราในวงการนะตอนนี้พี่ก็มองไม่เห็นใครละที่จะมีฝีไม้ลายมืออันนี้เราไม่ได้ยอกันแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าคนนี้แหละถ้าจำได้ปีแรกนะครับเราจัดที่โรงงานยาคูหลังจากนั้นปีที่สองไวแมนก็ยังตาค้างอยู่ที่ไบเทคปีที่สามขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปซัดกันอีกกับไวแมนปีนี้ไวแมนเลยขอถอนตัวละไม่มาละเหลือเข้าคนเดียวละ อย่างต้องทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความสนิทกันก่อนที่จะมันมากล้าให้ทำงานถูกไหมครับพี่ครับใช่ก็จริงๆแล้วก็รู้จักเสือมานานมากนะครับก็ตั้งแต่ฮอตลอดแหละตั้งแต่ฮอตลอดปีแรกแรกๆเลยใช่แรกๆเลยเราก็พี่พยายามจะดูถึงในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานของเขามาแต่ว่าตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาเนี่ยเขามีพัฒนาการมาโดยตลอดนะครับเราอันนี้คือเรื่องงานเนาะเรื่องส่วนตัวเราจะเจอกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะครับพี่บอมก็จะมีอะไรมาเสนอให้โอกาสมาเรื่อยๆนะครับให้โอกาสในการทำงานให้โอกาสในเรื่องต่างๆเลยแกสนับสนุนมาโดยตลอดครับผมแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นอาร์ติสต์เนี่ยเขาก็จะมีมุมของเขาอยู่แล้วมีโลกส่วนตัวของเขาอยู่แต่สำหรับเราอะเรามองในฐานะหนึ่งคือเราคือผู้จัดงานเราก็ต้องการอยากที่จะหาอะไรที่มันดีที่สุดมาให้กับคนที่มาในงานเราเพราะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการปรับจูนกันในเรื่องของการทำงานบ้างอย่างแบบคือเท่าที่รู้มาเนี่ยพี่น่าจะเป็นคนแรกและคนเดียวที่แก้งานเสือ ครับผมแต่ว่าการแก้งานกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าทะเลาะกันหรืออะไรกันนะมันเหมือนกับเราก็โยนความคิดไปแล้วเสือก็เป็นคนที่เป็นน้องที่น่ารักคือรับได้ในไอเดียที่เราเสนอแล้วก็พร้อมที่จะจูนแล้วก็ไปด้วยกันกับเราอ่า
ประมาณนี้เราแบบใช้อินสปายยังไงบ้างพี่รับบีฟมายังไงบ้างพี่โดนรับบีฟมาไงบ้างเอาตรงตรงรับบีฟมาตรงก็คืองานฮอตหลอดนะครับมันชัดตั้งแต่ชื่ออยู่แล้วคำว่าฮอตหลอดคืออะไรใช่ไหมฮะคำว่าฮอตหลอดก็คือยานยนต์ยานพาหนะแล้วก็ปีนี้เป็นในทีมของอาราวาสคัสตอมแรมเพจนะฮะก็คือต้องมันต้องสนุกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็นำเสนอสิ่งนั้นไปในโปสเตอร์นะครับยากไหมพี่ยากครับยากมากยากมากคือมันต้องทำในสิ่งที่มันดูว่าภาพรวมอ่ะมันจะเอาเราไป 100% ไม่ได้มันต้องมีทั้งงานมีทั้งอะไรทุกอย่างที่แบบโดยรวมดูแล้วว่ามันต้องมีความเป็นฮอตหลอดแล้วก็ตัวเราบ้างเนื้องานบ้างอะครับเรา 100% ไม่ได้ผสมทุกคนรวมไปในโปสเตอร์นี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใส่กลิ่นอายเข้าไปนะครับใช่ครับตอนนี้โปสเตอร์ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่เอาจริงๆ 100% ครับ 100% เหลือแค่การขั้นตอนการทำงานจริงสรุปแบบสรุปเรียบร้อยแล้วเสร็จกี่รอบพี่แก้ไปกี่รอบครับอย่าถามเรื่องแก้กี่รอบอันนี้เยอะที่สุดในชีวิตเลยหรือเปล่าครับก็เรื่องจริงก็ใช่ครับเรื่องจริงก็ใช่นี่แหละมันเลยเป็นอะไรที่แต่ว่าเราคุยกันตลอดเราพยายามบางที5ทุ่มเที่ยงคืนก็มาแล้วพี่ผมว่าผมจะมีไอเดียนี้นะผมว่าผมจะใส่ดีไหมว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยคือด้วยความที่น้องเสนอเนี่ย คือเราเองเราก็ต้องเป็นกลางในการดูในเรื่องของไอเดียของน้องเขาด้วยแต่ถ้าเรามองแล้วแบบว่าคืออย่างจะบอกว่าโปสเตอร์อันนี้ครับคือก็ต้องบอกว่าเสือเองอ่ะเขาตั้งใจจริงๆสำหรับงานปีนี้คือเขาทุ่มเกินร้อยมากๆนะครับก็ต้องขอบคุณเสือที่แบบเห็นถึงแบบสิ่งที่เราอยากจะส่งไปถึงกับทุกคนที่จะมาร่วมงานเราเพราะโปสเตอร์เนี่ยมันก็คือเป็นหน้าที่หลักของงานอยู่แล้วในการโปรโมทนะครับในการช่วยโปรโมทขั้นตอนการทำงานเนี่ยยากไหมสำหรับการทำโปสเตอร์ใบนี้พี่ปกติผมไม่ยากนะคือขั้นตอนทำกับโปสเตอร์อ่ะแต่ที่มันยากที่บอกครับคืออันนี้มันเป็นงานที่สากลจริงงานที่สากลแล้วมันมีความสำคัญมากสำหรับตัวผมด้วยนะครับคือการที่พี่ให้โอกาสอย่างเงี้ยเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดสิ่งที่พี่วอมแก้งานเนี่ยเราคุยตลกนะแต่มันเป็นความจริงที่บางทีเราทำไปแล้วมันเราอาจจะคิดเป็นสเต็ปไม่เท่าเขาในเรื่องงานมันจะมีอีกหลายอย่างที่มันมีความสำคัญนะครับเรื่องรายละเอียดองค์ประกอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามองแค่ตัวเราว่าเราอยากได้แบบเนี้ยแต่บางทีอ๋อมันต้องมีแบบนี้ด้วยนะมันต้องอย่างนี้เพื่อโปสเตอร์มันไม่ใช่เพียวอาร์ตอ่ะมันเป็นงานที่สื่อสารกับคนอื่นด้วยอ่ะมันเลยต้องมีเนื้อหาให้ครบทุกอย่างทำต้องชัดนี่คือความยากแล้วก็การที่แก้งานก็คือเรื่องแบบนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรที่แบบโอ้ยไม่ชอบเฮ้ยมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเป็นเรื่องของเนื้อหางานล้วนๆเลยครับผมเห็นในงานนี้พี่เสือเริ่มมีหน้าที่เยอะขึ้นแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่ได้เนี่ยที่คุยกันอยู่ไม่ได้มีแค่หนักแค่โปสเตอร์ใช่ในงานก็ต้องลุยต่อถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับก็มีแบ่งเป็นทำอะไรบ้างครับพี่ในนั้นก็คือปีนี้พี่ๆเขาจะให้โปรเจกต์ให้โอกาสเรามานะคือในส่วนของCustom Made Thailand by Michael Honlot ครับนะฮะคือเป็นส่วนของงานประกวด Custom Paint Best of Custom Paint แล้วก็ Best of Pinstriping นะฮะคือการไปร่วมกันแหละนะครับที่บอกว่าคืองานประกวดเนี่ยมันไอประกวดมันก็คือส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะหลักๆคือเราอยากให้มันร่วมกันจอยในงานอะไรเงี้ยจะได้แบบดูงานกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแลกเปลี่ยนกันนะครับใช่ครับมีเป็นกรรมการด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับกรรมการคือต่างชาติปีนี้เรามีต่างชาติที่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนญี่ปุ่นคนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับเสือเลยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของบิลดเออร์ดังๆในญี่ปุ่นที่เวลาเขาทำรถเสร็จปุ๊บอะส่งมาให้คนนี้ชื่อเทสึนะครับเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็เนี่ยเทสึเขาก็เป็นปีแรกด้วยที่เขาจะมานะครับก็กำลังคุยกับเสือว่าไหนๆจะมารับน้องซะหน่อยละกันให้เขารู้บ้างว่าอาร์ติสต์บ้านเราเนี่ยขนาดไหนเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องงานอีกหลายๆเรื่องคัสตอมเพนคือจะไม่ใช่กรรมการคนไทยเลยไม่มีคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดสิน100%คือเป็นต่างชาติหมดแล้วก็เป็นกรรมการที่ผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วสูงเก่งแน่เก่งแน่แล้วสามารถตัดสินงานได้ครับใช่พี่เชื่อว่าปีนี้เราจะผลักดันตรงนี้ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ต่อไปอ่ะพี่รับรองว่าใครที่ยึดอาชีพนี้อยู่อย่างน้อยสุดนะครับพี่ว่าไปได้ใช่ครับไปต่อได้แน่นอนโอเคครับเดี๋ยวก่อน
ไปอยากทราบแล้วว่าโปรเตอร์งานอ่ะพี่จะออกเมื่อไหร่ครับจริงๆถ้านับวันนี้นะฮะวันนี้เกือบ 100% คือเอาทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จ 100% เลยไม่อยากให้ดูเดี๋ยวผมส่งให้ดูว่ามันถึงขนาดไหนแล้วได้ครับจริงๆก็มีอยู่ข้างหลังอ่ะพี่โชว์ก็ได้นะแต่ผมเป็นเซนเตอร์เอาได้ๆๆได้โชว์นะแต่ผมเป็นเซนเตอร์เอานะติดตามอันนี้คือแบบสเก็ตไฟนอลละแบบดราฟใช่เนี่ยเราจะเห็นความยากเลยก็คือว่านี่มันถูกบังคับด้วยเห็นมั้ยแบงค์คอร์ลอดนี่คือโลโก้หลักที่ไวแมนเค้าทำมาแล้วที่เสือบอกว่าคือผมแตะยากมากเลยพี่ทำไมมันดูแข็งขนาดนี้ทำไมมันดูแข็งแรงมากขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะในอันแรกที่เสือดีไซน์มานะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวเนี้ยสวยนะสวยเลยอ่ะเราชอบไปแล้วนะแต่พอเราไปเจอทางนู้นบอกว่าเอ้ยแล้วโลโก้ที่เราดีไซน์ไปอ่ะโอ้โหตายห่าแล้วลืมไปหมดเลยว่าเออเราลืมไปว่าเราต้องเอามาต้องขอบคุณทางกดนะครับแล้วก็ทางทีมงานวิวสปินทุกคนที่ได้ให้เกียรติพี่ได้ออกมาเล่าให้ฟังเนาะอะไรเงี้ยครับผมก็มาจากพี่ก็แล้วก็ขอบคุณเสือด้วยที่เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็ตั้งใจที่ทำงานออกมาให้ดีสำหรับแบงค์ฮอลล์ดในปีนี้นะครับก็หวังว่า4 5 6เนี่ยนะครับทุกคนจะได้ออกมาอารวาสด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอติดตามครับในเพจกำลังจะมีอะไรสนุกๆที่กำลังจะเตรียมตัวประกาศออกไปอีกนะครับตอนนี้ประกวดรถก็เริ่มสมัครกันมาเยอะแล้วร้านค้าก็ใกล้จะเต็มแล้วบูธเนี่ยใกล้จะเต็มหมดแล้วปีนี้เราได้รับฟีดแบคที่ดีมากๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเราต้องบอกว่าเตรียมตัวเลยครับ4 5 6ถ้าไม่ติดงานไหนอย่าไปนะครับอย่าไปไหนฮะหมายถึงว่าคือถ้าไม่ติดงานอื่นอ่ะมาที่นี่เลยมาที่นี่นะครับล็อกวันไว้เลยครับล็อกวันเก็บเสื้อผ้ากันไว้เลยครับผม4 5 6นี้เราได้มาสนุกแน่นอนนอนบูธแน่นอนบูธมั้ยนอนบูธกันเล่นบูธงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงบ้างครับงานตั้งแต่บ่าย3ถึง4ทุ่มบ่าย3ถึง4ทุ่มนะครับวันที่3ก็สนุกแล้วนะวันที่3นี่คือวันเทสต์ไดฟ์นะฮะอุ้ยรถทุกคันที่จะได้เข้าไปประกวดด้านในนะครับต้องผ่านวันที่3ก่อนคืออันนี้เป็นกติกาสากลอยู่แล้วถ้าสตาร์ทไม่ติดถ้าวิ่งไม่ได้ขี่ไม่ได้จริงๆคุณคะแนนคุณหายไปแล้ว20คะแนนนะวันที่4คือวันแรกเนี่ยคืออันนี้คือเป็นวันรอบพิเศษจริงๆนะครับเราจะมีเปิดขายบัตรนะครับเป็นบ็อกเซตนะครับแล้วรับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรารอไปติดตามว่าจะเป็นอะไรสำหรับงานในวันที่4นะครับกระเจาะลึกกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับว่างานจริงรูปแบบงานก็คงจะทยอยมาให้เห็นเรื่อยๆใช่ติดตามในเพจได้เลยครับแล้วก็ EP ต่อไปเราจะไปหาใครในเดี๋ยวอีพีไปหาใครในแบงคอกฮอลล์ดนะครับเดี๋ยวรอดูกันไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่บอมกับขอบคุณพี่เสือมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ